สวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันป่อเปี๊ยะกาดเวลาวันนี้คู่สามีภรรยานะคะออกมาร้องทนายดังบอกว่าหมดหนทางคุณผู้ชมคะนึกสภาพว่าลักษณะคือเอารถกะไปจำนำเพื่อที่จะให้ภรรยาเนี่ยไปทำงานตั้งตัวอยู่ที่ออสเตรเลียปรากฏว่าถูกหลอกซ้ำซ้อนเขาร้องมาแบบนี้นะคือ1ไม่ได้ไปออสเตรเลียแล้วนะคะกับ2รถที่ไปจำนำเนี่ยหายวับไปเลยแล้วลักษณะคือตอนนี้ล่าสุดไอ้รถที่หายไปคุณผู้ชมตัวเขาเองอ่ะควักเงินจ่ายผ่อนไปทุกเดือนทุกเดือนซวยอ่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นต้องคุยกับคู่นี้เลยนะคะทั้ง2คนเลยคุณองค์อาจแก้วกล้าแล้วก็คุณมะลิมะลิงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร้องทนายชื่อดังก็คือทนายโป้งเกียรติคุณต้นยางนะคะอยู่กับเราแล้วนะคะทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะเรื่องราวเนี่ยคุณผู้ชมต้องเตือนภัยกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะรู้เหลือเกินว่าการที่ไปทำงานที่ต่างประเทศแน่นอนหนึ่งแหละนะคะทำงานที่ไทยแรงงานขั้นต่ำเท่าไหร่นะตอนนี้แหละ300กว่าบาทนิดถูกไหมแต่ไปทำงานต่างประเทศนะคะเอาแบบถูกกฎหมายนะคะแบบถูกกฎหมายเนี่ยกะว่าตั้งตัวได้ปรากฏคือไปไม่ได้ไปไม่ได้เอ็ดเป็นหนี้เสร็จถูกไหมคะเอาเล่าให้หนูฟังหน่อยทั้งคู่เลยค่ะพี่องอาจก่อนคือผมเอารถไปจำนำในราคา 70,000 บาทค่ะเพื่อจะเอาตังก้อนเนี้ยไปให้แฟนเอาไปให้เอเจนซี่ที่ว่าจะเดินไปต่างประเทศครับรถอะไรคะรถ Toyota Revo ครับเอาไปจำนำในจำนวน 70,000 บาท 70,000 บาทครับแล้วไปจำนำให้ใครเอาไปให้คนชื่อแชมป์ครับแชมป์มารับรถไปแล้วก็นัดเจอนัดวางรถกันอ่ะที่บิ๊กซีวงสว่างค่ะพอส่งรถส่งอะไรกันผมรับตังค์ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปแต่ละเดือนผมก็ส่งงวดทุกเดือนครับเดือนละ 7,000 7,000 7,000 จริงส่งดอกเขาร้อยละ10ค่ะทุกเดือนจนถึง30มกราที่ผ่านมาผมมีตังก้อนนึงละผมจะมานำรถออกปรากฏว่าโทรหาเขาบอกว่ารถที่ผมเอามาจำนำไว้อะเขาขายออกไปแล้วอ้าวดอกเราก็ส่งนี่พี่ใช่ครับไม่เคยขาดใช่ไหมไม่เคยขาดส่งครับเอ้ยงวดรถทางไฟแนนซ์เราก็ส่งส่งทุกงวดคือพี่ส่ง2ทางแล้วนะสองทางทางแรกคือไฟแนนซ์ไงคือเราออกรถมาถูกไหมเราก็จ่ายไฟแนนซ์เดือนเท่าไหร่นะคะตอนนี้อยู่ 4,200 บาทครับ 4,200 ทุกเดือนฝั่งนี้ใช่ครับอีกฝั่งนึงแล้วก็ผ่อนเขาเดือนเท่าไหร่นะดอกเบี้ย 7,000 7,000 ใช่ครับสุดท้ายจะเอารถคืนไม่ได้เขาตอบว่าไงเขาบอกว่ารถขายไปแล้วครับสั้นๆแค่นี้เหรอพี่ใช่ครับถามว่าขายไปไหนเขาบอกออกนอกประเทศไปแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกผมก็เฮ้ยพี่ขายรถผมออกไปได้ไงในเมื่อผมก็ส่งดอกตรงทุกเดือนถ้าผมไม่ส่งดอกอ่ะก็ว่าไปอย่างใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ส่งทุกเดือนทุกเดือนถึงวันที่7ทุกวันที่7อ่ะผมก็ส่งครับส่งทุกเดือน 7,000 7,000 7,000 พอเดือนมกราสิ้นมกราผมจะไปเอารถออกปรากฏว่ารถหายไปละแบบผมบอกตรงๆผมช็อกนะพี่คือเขาตอบอะไรเรามั้ยว่าพอเราเถียงอย่างงี้ไงผมก็ส่งตลอดทําไมพี่ขายเขาพูดยังไงต่อเขาบอกว่ารถขายไปละเสียงแบบเรียบๆครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพี่โอ้ผมก็เลยแบบช็อกทำอะไรไม่ถูกจริงๆพี่ทั้งหนี้รถเราก็ต้องจ่ายค่ะรถเราก็ไม่ได้คืนหายไปกับตาอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนของรถถูกไหมพี่ใช่ครับระหว่างนั้นบอกส่วนของรถไอตอนที่แบบว่าไอเรื่องราวเนี่ยมันคนละเรื่องนะแต่มันเกิดคู่ขนานกันคือตัวของคุณพี่ด้วยที่บอกว่าจะไปออสเตรเลียใช่ค่ะตัวเราไปซวยซ้ำซวยซ้อนโดนหลอกอะไรอีกก็คือแฟนจำนำรถได้ 70,000 ค่ะก็เลยเอามาให้นี่เพื่อที่จะไปจ่ายจะไปต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้ไปเขาบอกว่าวีซ่าไม่ผ่านตอนแรกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้บินภายในสิ้นปีใหม่สิ้นปีเขาก็จะคืนเงินให้เรา 100% สิ้นปีที่ผ่านมาใช่ค่ะปี65ใช่อันนี้กุมภาพันธ์66แล้วนะใช่ค่ะเขาบอกจะคืนเงินเต็มเลยใช่ค่ะ 100% ไม่คิดค่าเอกสารใดๆเขาจะคืนให้เรา 100% ค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเขารับมาจากเอเจนซี่อ่ะ 80,000 บาทที่จริงเราเสียให้เอเจนซี่น่ะ 100,000 แต่โตโต้ทัวร์เนี่ยเขารับมา 80,000 เขาบอกว่าเขาจะคืนให้เราอ่ะเต็มจำนวนคือ
ส่วนของทัวร์ที่เราไปหลงเชื่อเนี่ยนะคะใช่เขาเรียกรับเงินเราเท่าไหร่นะ800,000 800,000ไม่แสน 10,000 อ๋อ 100,000 10,000 ถูกมั้ยคะอ่ะอันนี้แต่ว่าเขาก็จะมีเอเจนซี่อีกเจ้านึงด้วยไม่ๆอันนี้คือเอเจนซี่นี้เขาจะส่งไปบริษัททัวร์อีกต่างหากคือรับจากเรื่องเราต้นสังกัดที่ว่าสามารถที่จะพาเราไปทัวร์ใช่ใช่ค่ะปรากฏว่ายังไงทำไมมันถึงไม่ได้ไม่ผ่านไม่รู้เขาบอกว่าเรื่องมันไม่ผ่านเขาก็จะคืนเงินให้เราตอนแรกอ่ะตกลงกันไว้ว่าวางตอนแรกอ่ะครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงถ้าเกิดว่าวีซ่าผ่านเขาจะเอาอีกครึ่งนึงแต่พอรอบสองเราไปสแกนตาเขาจะเอาเลยวีซ่ายังไม่ผ่านนะแต่เขาจะเรียกเขาบอกว่าผ่าน 100% ขออีกครึ่งนึงการันตีเลยเหรอใช่ค่ะเราก็เลยช่วงนั้นไปแบบมันเร่งก็เลยเอาให้แฟนเอารถไปผมก็เลยเอารถอ่ะไปจำนำเพื่อจะมาให้นี่เพื่อส่งเขารอบสองพอรอบสองเสร็จมันก็ไม่ได้บินเขาก็เลยมาขอบอกว่าจะคืน 100% แต่เขาไม่มีเงินก้อนให้เพราะเขารับกับเรามา2รอบเขาขอ2รอบได้ไหมเราก็แบบว่าเออเห็นใจเพราะมันคนมันเยอะก็เลยว่าได้เขาบอกว่าถ้างั้นเขาจะเป็นคนกำหนดตารางมาว่างวดละ 40,000 2งวดแต่งวดที่1นี่ของพี่นี่กำหนดวันที่26เดือน1ค่ะแต่ก็มีเมื่อวานโอนให้ 3,000 อ๋อแสดงว่าตามกำหนดการเดิมเนี่ยคือไร้วี่แววจ้ะไม่ได้โอนให้ใช่แต่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ไปร้องทนายโป้งครับโอนให้เท่าไหร่นะคะ 3,000 เฮ้ยเดี๋ยวก็เห็นว่าจะ 40,000 ไงใช่คือตั้งแต่ต้นก็คือไม่มีคนได้เลยได้ก็มีไม่กี่คนต้องแบบด่ากันในกลุ่มแบบสนั่นเลยอะแสดงว่าก็มีคนอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเลยนะสักเท่าไหร่ประมาณ30ได้มั้งพบตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือ18เพราะบางคนเขาก็เดินต่อไปประเทศอื่นเขาก็ไม่เอาแต่เราคือไม่ไปเราก็ต้องเรียกคืนนะคะมีคนที่เป็นลักษณะเหมือนเราที่ยังไม่ได้เงินเนี่ยอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเนาะมีเยอะค่ะอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราบอกว่าลักษณะเราจะถูกเอเจนซี่เนี่ยคือลวงหรือเปล่าใช่ค่ะ 40,000 แรกไม่จ่ายพอเป็นข่าวจ่าย 3,000 3,000 เมื่อวานเนี้ยนะใช่ค่ะอันนี้ส่วนของพี่เดี๋ยวแตะนะมาถามทางพี่ต่อดีกว่าย้อนกับแชมป์เนี่ยเราไปรู้จักได้ยังไงทีแรกผมก็ไม่รู้จักแล้วพี่คือเพื่อนอะเหมือนเพื่อนอะแนะนำมาอย่างเงี้ยเพื่อนให้เบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโทรคุยกันบอกว่าแชมป์น่ะเป็นลูกน้องของคนนี้นะคนนี้นะเราเหมือนอ๋อเหมือนพวกเพื่อนผมอ๋อรู้จักอยู่อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราก็เหมือนว่าเออพวกเพื่อนผมก็เหมือนไว้เนื้อเชื่อใจว่าอ๋อคนรู้จักกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยอ่ะโอเคถ้ารู้จักกันอยู่ก็ผมก็เลยเอารถไปวางกับเขาอย่างเงี้ยพอเขาได้รถเขาก็ไปวางกับนายทุนอีกทอดหนึ่งยังไงครับเรารู้ไหมว่าตอนที่เขาเอารถเราไปเนี่ยเขาไปวางกับนายทุนอีกทอดหนึ่งคือตัวนี้ผมไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกผมคือเขาให้มารับปุ๊บเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บพอเอกสารเก็บในรถเขาบอกว่าถ้าจะถ่ายรถออกวันไหนอ่ะให้บอกล่วงหน้าก่อน3 วันให้โทรบอกล่วงหน้าก่อนเขาบอกโอเคได้พี่ไม่มีปัญหาผมก็บอกอย่างนี้แล้วทีแรกผมจะออกตั้งแต่ธันวาแล้วพี่ทีนี้เขาก็เหมือนเลื่อนนัดอ่ะคือผมจะออกวันที่5ไงเขาบอกอ๋อวันที่5ยังไม่ว่างอะไรประมาณเนี้ยนายทุนไม่อยู่อยู่ต่างจังหวัดขอเป็นวันที่9ได้มั้ยเขาบอกอ๋อโอเคได้ๆพอวันที่9ก็คือแบบผมก็เงียบไปอย่างเงี้ยคือว่าผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาอีกอย่างเงี้ยก็แต่ผมก็ยังจ่ายดอกอยู่ 7,000 ปกติครับคือดูลักษณะผัดผ่อนมากครับนะวันที่นั้นไปนี่ไม่รถอยู่ไหนไม่รู้ใช่คือตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ที่แรกนึกว่าแชมป์คือหัวถูกมั้ยไม่ใช่ครับมารู้ตอนโป๊ะแตกใช่มั้ยคะใช่ตอนเรื่องสุดท้ายเรื่องแดงแล้วว่าเอาแชมป์ไม่ใช่หัวใช่ครับไปส่งอีกทีนึงใช่ครับคุยกับแชมป์หน่อยแล้วกันนะเห็นบอกว่าทีมงานก็ติดต่อแชมป์ได้ด้วยนะคะซึ่งเราขอเรียกว่าแชมป์เนี่ยเป็นนายหน้ารับจำนำรถนะคะรับสายกับเราอยู่ด้วยสวัสดีค่ะคุณแชมป์ครับสวัสดีครับคุณแชมป์เมื่อสักครู่ได้ยินมั้ยที่ฝั่งของคนร้องเรียนเค้าเล่าเรื่องราวของคุณน่ะครับครับใช่ครับค่ะคือถามหน่อยแล้วกันฝั่งของคุณน่ะนะคะเค้าบอกว่าลักษณะคือคุณรับเนี่ยแล้วเอารถเค้าไปขายแบบคือเค้าก็ส่งดอกอ่ะแล้วทําไมคุณถึงเอารถเค้าไปขายเล่าผมไม่ได้ขายคือผมเอาไปส่งให้นายทุนทีนึงแล้วนายทุนเค้าก็ขายไป
อ๋อแล้วนายทุนของคุณเนี่ยชื่อว่าอะไรคะชื่อสายลมครับชื่ออะไรนะสายลมครับชื่อสายลมแล้วชื่อเขาจริงๆเหรอเนี่ยครับใช่ครับชื่อของจริงชื่อสายลมนะแล้วตอนนั้นคือคุณเอาไปส่งต่อเขายังไงบ้างก็คือเอาไปจอดให้ที่ธนาคารแทนสักอีกครั้งนึงค่ะเอาไปจอดให้ที่ธนาคารเลยไม่เป็นไรนะคุณแชมป์เดี๋ยวค่อยๆหาจุดที่สามารถฟังได้ชัดเจนนะนี่เมื่อกี้สั้นๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าสายเขาต่อนะน่าจะอยู่ริมถนนแต่ถามเขาบอกผมไม่ได้ขายคนที่เอารถผมไปที่ผมส่งต่อเขาขายเราฟังอย่างนี้รู้สึกยังไงนายทุนเอาไปขายเราฟังแล้วรู้สึกคุณยุติธรรมสำหรับเราไหมมันก็ไม่ยุติธรรมครับพี่เพราะว่าแต่คนที่แชมป์เหมือนเขามารับรถพอรับรถจากผมเสร็จเขาเอาไปให้นายทุนต่อแต่คุณที่แชมป์คือเวลาผมส่งดอกผมจะส่งผ่านเขาผ่านเขาทุกเดือนครับเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าแชมป์ไปส่งให้ใครเลยไม่รู้ครับอันนี้คือตอนเพื่อนบอกก็คือเนี่ยแชมป์รับจำนำรถแต่ครับแต่ผมพอรู้แค่ว่าคุณชื่อแชมป์อ่ะเขาไม่ลูกน้องของคุณเนี่ยสายลมนะครับแสดงว่าเราก็รู้จักว่ามีชื่อสายลมโผล่เข้ามาในประโยคบอกเล่าผมเพิ่งรู้ตอนที่ว่ารถผมหายนี่แหละครับชื่อเหมือนชื่อคนไหมเขาอาจจะชื่อสายลมจริงก็ได้เนาะสายลมจริงหรือว่าจะเป็นสายลมจอยก็ยังไม่รู้ต้องรู้เดี๋ยวตอนไปแจ้งความเดี๋ยวจะรู้ว่าเป็นสายลมอะไรตอนนี้นะคะคุณแชมป์ก็อยู่ในสายกับเราต่อแล้วกันนะคุณแชมป์บอกว่าคุณแชมป์ไม่ได้เอารถเขาไปขายใช่ไหมใช่ครับเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณเล่าในมุมของคุณหน่อยก็คือว่าผมเหมือนเป็นในหน้าคือผมมารับรถจากตรงนี้แล้วก็เอาไปให้กับนายทุนแค่นั้นเองซึ่งการที่คุณเอาไปให้นายทุนต่อเนี่ยที่ว่าชื่อสายลมเนี่ยคุณก็ได้กำไรที่คุณทำอยู่ใช่ไหมคะคือผมได้ค่าทำงานครับได้ค่าทำงานแสดงว่าคุณเป็นลูกน้องของสายลมเลยถูกไหมครับใช่ครับทีนี้นะคะตัวของคนร้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ส่งดอกประจำแล้วทำไมเอารถเขาไปขายคุณแชมป์ได้ไปถามคุณสายลมที่เป็นเจ้านายของคุณไหมว่าทำไมขายรถของลูกค้าผมถามแล้วครับแต่คือเขาบอกว่าก็ติดต่อเราไม่ได้อะไรคือบางทีเขาโทรมาผมทำงานอยู่เนาะแล้วผมไม่ได้โทรกลับแล้วเขาจะถ้าเขาจะขายยังไงเขาต้องบอกผมก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีตกขายเลยคืออ้างว่าติดต่อคุณไม่ได้ก็เลยขายไปเลยแบบนี้หรอครับใช่ครับซึ่งอย่างนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเพราะคุณเป็นคนรับรถเขาไปอ่ะใช่ไหมอันนี้ถามภาษาบ้านๆแบบคนไม่รู้เลยนะสมมติว่าทนายไม่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยเอาเป็นความเข้าใจชาวบ้านเนี่ยคุณเป็นคนรับหน้ารับรถเข้าไปเนี่ยนะคะคุณเอาเงินให้เขาก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาส่งดอกส่งให้คุณอ่ะใช่ไหมพอรถหายไปอ่ะแบบนี้คุณลักษณะคุณอาจจะต้องเป็นคนรับผิดชอบแบบนี้หรือเปล่ารับผิดชอบไหวไหมกับเหตุการณ์นี้ในเรื่องผมไม่รู้เรื่องผมแค่แบบว่าพนักงานให้เขาเพราะผมซื้อกระเป๋ามาหลายปีแล้วค่ะไม่รู้เรื่องใช่ไหมคืออันนี้คือเราบอกเลยว่าเราไม่กล้าที่จะรับผิดชอบรถคันนี้ที่เอาไปขายแล้วใช่ไหมคะครับเพราะว่าคือเขาต้องรับผิดชอบในส่วนที่ว่าเขาขายไปเพราะว่าผลกำไรเขาเป็นคนได้ผมไม่ได้อะไรตรงนี้แล้วตอนนี้สายลมอยู่ไหนอะสายลมน่าจะอยู่บ้านครับเอาเหรอคุณติดต่อเขาได้อยู่ไหมตอนนี้คุณสายลมอะติดต่อได้ครับแต่คือเหมือนเขาคุยกับผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วสายลมกับเม้งเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าคนละคนครับแล้วเม้งเป็นใครคะเม้งคือลุงที่สนิทกับสายลมครับแล้วมาเกี่ยวโยงกับการทำงานของการรับจำนำรถของคุณยังไงบ้างอะเม้งอะเม้งก็คือว่าคือก็โอนดอกไปให้ทางลุงเม้งแต่คือตั้งขายรถเขาก็ดิวกันอยู่สองคนลุงมิงกับสายโป้งเอาอย่างนี้ละกันนะคะแชมป์อยู่ในสายกับเราด้วยถามทนายโป้งสั้นๆตรงนี้ก่อนเอาดูแต่รูปการนะเอาเราก็ต้องบอกว่าแชมป์ก็เป็นคนใช้ได้คนนึงที่ว่ารับสายคุยกับเราผ่านสื่อนะแชมป์อันนี้เราก็ขอบอกว่าแชมป์ใช้ได้เลยล่ะนะแต่อย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันไปตามกระบวนการทีนี้
ดูจากรูปการสั้นๆแค่นี้ค่ะแม้ว่าแซมจะบอกว่าทำงานให้กับสายลมกับมีเม้งเนี่ยที่เอารถไปขายเนี่ยแต่ว่าตัวมีเจ้าทุกมาร้องแบบนี้มันดำเนินการอะไรได้บ้างคะผมว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจของแชมป์นะฝากแชมป์เลยนะครับแชมป์ถ้าฟังพี่อยู่นะแชมป์นะแชมป์สงสารองอาจนะแชมป์มาเป็นพยานให้องอาจนะมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากรายการเนี้ยองอาจเขาจะไปสน.ประชาชื่นไปพบผู้กำกับสน.ประชาชื่นผมได้ประสานไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าแชมป์มีเวลานะรบกวนแชมป์ไปสน.ประชาชื่นไปเย็นนี้ก็ได้หรือว่าไม่สะดวกไปวันนี้จะไปวันไหนโทรหาพี่เลยนะเดี๋ยวพี่พาไปเอาแชมป์ไปเป็นพยานนะจะได้ยืนยันว่าแชมป์บริสุทธิ์จริงถ้าแชมป์สามารถอธิบายได้แล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยแชมป์ก็เป็นแค่พยานนะคนที่กระทำความผิดก็จะถูกกฎหมายลงโทษเองครับแต่แชมป์คือแชมป์ยืนยันไหมว่าไอ้ดอกที่เรารับจากเขามาเนี่ยจากคุณองอาจเนี่ยนั่งอยู่กับปอเปี๊ยะตรงนี้เนี่ยคุณก็เอาดอกไปส่งเจ้านายคุณจริงๆไม่ใช่คุณยุกยิกดอกไว้เองสายลมก็เลยขายรถไงส่งจริงแต่คือว่าไอ้เดือนสุดท้ายอ่ะเดือนสุดท้ายที่ลูกค้าส่งมาคือผมจะเคลียร์ตอนขายรถออกมันมีล่าช้าแค่เดือนเดียวมันไม่ถึงเดือนเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันหักดอกไปก่อนแล้วไงค่ะหักดอกก่อนแล้วยังไงมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่าลูกค้าเนี่ยจะมาเอารถออกอยู่แล้วใช่ไหมคะครับแล้วเราก็เลยกะว่าจะเคลียร์ทีเดียวแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือพร้อมถ่ายพร้อมลูกค้าถ่ายออกมันก็เลยดูลักษณะว่าถ้าเขาจะเข้าใจคือน่าจะล่าช้าไป1เดือนคือดอกที่แชมป์รับมาจากองอาจแต่ไม่ได้ส่งต่อให้สายลมถูกไหมคะครับไม่ได้ส่งต่อใช่ครับอย่างนี้หรือเปล่าแต่คือว่าคือเขาไม่ถูกกับเขามานานยังไงถ้าเกิดนี่เขาก็ต้องติดต่อบอกกันหน่อยไม่ใช่ว่าเขาขายเลยคือแชมป์เนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ในการจำนำรถในการเป็นในหน้าจำนำรถในเมื่อทางเนี้ยจะไถ่ถอนอยู่แล้วเฮ้ยเดือนเนี้ยมันหักประกันไปแล้วนี่นะหักลงหน้าไปแล้วงั้นเดือนนี้แชมป์ไม่ต้องจ่ายแชมป์เก็บไว้ก่อนเอาไปหมุนก่อนเดือนหนึ่งฟรีๆแล้วพอถึงเวลาก็ค่อยมาโปทีเดียวได้อันนี้ก็ถือเป็นความฉลาดของแชมป์แต่ว่าแชมป์เนี่ยไม่ควรทำนะเราอะรับเขาไปจำนำ 70,000 หักเขาไปเท่าไหร่ 2,000 เหลือ 68,000 นี่ส่วนต่างแล้วนะแล้วแชมป์เอาไปตึงอีกเป็น 90,000 แชมป์กินเปล่าอีก 20,000 เขาส่งดอกเดือนละ 7,000 น่ะแล้วมันไปครบเบอร์ตรงไหน 90,000 ล่ะแต่ไม่เป็นไรลูกผู้ชายแชมป์นะพร้อมวันไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่พาไปโรงพักมันมีส่วนหนี้กันด้วยคือติดหนี้เขาแต่คือว่าเขามารวมกับรถลูกค้าเข้าใจพี่เข้าใจแชมป์พี่เข้าใจแชมป์เพราะว่าแชมป์อ่ะเป็นคนที่ทำมาหากินนะมันก็ต้องมีรายได้มีส่วนต่างนี่เข้าใจแต่เพื่อความบริสุทธิ์ใจนะแชมป์นะสะดวกวันไหนโทรหาพี่เดี๋ยวพี่พาไปโรงพักไปให้การเป็นพยานนะครับครับตอนนี้แชมป์ว่าเดี๋ยวส่งเบอร์ให้แต่ว่าบอกทีมงานได้เลยแต่ว่าแชมป์ตอนนี้องอาจอยู่ตรงนี้ด้วยจะคุยเลยกับแชมป์ไม่ถามอะไรที่เราคาใจอ่ะเท่าที่เราฟังเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาล่าช้าดอกเราจริงๆนะเดือนนึงอ่ะคุยแล้วเขาหน่อยคืออยากถามว่าไอ้ที่พูดมานี่พูดออกมาหมดหรือยังหมดแล้วเราก็อย่างที่ตั้งแต่เลยที่ว่าเราจะไปถ่ายรถพร้อมกันก็เปิดลำโพงให้ดูว่าติดต่อสายลมก็โยนไปที่ลุงเม้งก็โยนมาสายลมก็คืออย่างที่เห็นชัดเจนตั้งแต่วันแรกเลยเพราะผมอยู่กับพี่ตลอดผมไม่หนีพี่นัดผมไปทุกรอบเพราะผมก็ไม่ชอบอยู่ที่ว่าเอาลูกค้าผมไปขายคือไม่มีอะไรโกหกกันแล้วใช่ไหมไม่มีผิดเพราะยังไงผมมั่นใจเลยปัดต้องขายรถพี่นะคะผิดไปนั้นคือเท่าที่ฟังเนี่ยนะองอาจถามแชมป์ว่าไม่มีอะไรปิดบังกันแล้วใช่ไหมเนี่ยนะไม่มีครับมันเป็นโอกาสเดียวแล้วนะที่ว่าแชมป์อ่ะจะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะครับอ่ะงั้นขอถามแชมป์นะลองคิดแทนสายลมหน่อยแล้วกันนะคะคิดแทนสายลมหน่อยว่าทำไมสายลมถึงเอารถไปขายคิดมุมเขาให้หน่อยน่าจะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบผมติดหนี้เขาด้วยอะไรด้วยแล้วขายหักหนี้ไหมอันนี้มันน่าจะไปเกี่ยวพันเรื่องส่วนตัวด้วยผมมองนะเราก็มองว่าลักษณะคือสายลมก็น่าจะมาหักหนี้เราโดยที่รถเนี่ยในฐานะรถที่แชมป์มาเอาไปตึงเขาอีกทีนึงไงโอเคเอางี้แชมป์เดี๋ยวพักคู่เดียวนะระหว่างนั้นแชมป์ช่วยติดต่อสายลมให้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยเผื่อจะเข้าสายยืนยันกันหน่อยนะคะเผื่อสายลมเนี่ยเขาก็จะยืนยันในมุมของเขาหรือเขาอาจจะยอมรับก็ได้ว่าสิ่งที่แชมป์พูดอะใช่จริงแชมป์ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกผมนี่แหละเอาไปขายเองอะไรเงี้ย
ชมป์ช่วยติดต่อให้หน่อยนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักคู่เดียวนะคะเดี๋ยวเรามีการรับร้องเรียนสดๆในรายการคุณผู้ชมคะซึ่งเราจะเปิดพื้นที่แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใครเนี่ยที่อยากจะโทรมาร้องเรียนสามารถโทรมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการขึ้นบาร์เบอร์โทรให้สดๆตรงนี้โทรมาไม่รับไม่ติดฝากเบอร์ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราโทรกลับไปเบอร์นี้0909325484โทรมาได้ร้องเรียนสดในรายการเดี๋ยวเจอกันครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะกลับเข้ามากับคุยทะลุดราม่าคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องที่เราพูดคุยกันแล้วเรายังรับร้องเรียนสดๆในรายการนะคะตามเบอร์ที่เดี๋ยวเราจะขึ้นให้หน้าจอตรงนี้โทรมาได้เลยฝากเรื่องเอาไว้ใครมีเรื่องอยากจะร้องเรียนมีทุกร้อนเรื่องราวดราม่าอะไรโทรกันได้ค่ะเอาตอนนี้นะคะทนายโป้งค่ะหลังจากที่เราฟังนะแชมป์เขาก็พูดว่าตัวเขาเนี่ยบริสุทธิ์ใจนะแต่เขาไม่รู้ว่าสายลมเนี่ยจะเอารถของคุณองอาจเนี่ยไปขายเขาก็อ้างและก็ยังยอมรับกับเราว่าลักษณะเหมือนล่าช้าไปงวดหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับถามผมว่าหนักใจในเรื่องของสำนวนคดีไหมในรูปคดีไม่หนักใจหนักใจในรูปรถมากกว่าว่าตอนนี้รถไปไหนแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคดีไม่ยากแล้วเนี่ยยิ่งแชมป์เขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงจะไปเป็นพยานให้อันเนี้ยไม่ยากละไม่ยากละนะฮะยากอย่างเดียวคือจะตามรถคืนได้ยังไงท่านนั่นเองนะคะกรณีนี้ของเราอ่ะตอนที่เราเอารถออกมาคันนี้เท่าไหร่ตอนนี้ยอดเต็มอยู่ถ้าเป็นราคารถปกติก็อยู่ 600,000-700,000 ครับเท่าไหร่นะ600,000-700,000แล้วก็เราเอาไปแค่ 70,000 เนาะถูกไหมเอาไปแค่จำนำจำไว้ 70,000 ถูกไหมนะคะจนกระทั่งเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ารถจะตาม 70,000 แต่ได้เงินมา 68,000 ถูกหักอีก 2,000 อีกได้ไม่เต็มอีกชายพ่อพูดอย่างนี้เราเชื่อไหมก็เชื่อในระดับหนึ่งครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเขาก็ไปกับผมที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวันด้วยโทรหาก็รับทุกตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับยังรับสายผมอยู่เมื่อสักครู่นะคะทางแชมป์เนี่ยติดต่อสายลมให้เราด้วยนะนะคะแล้วก็เหมือนทีมงานบอกอย่างนี้คุณผู้ชมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจริงหรือไม่นะไม่รู้ว่าถูกสายลมถูกคนหรือเปล่านะหรือว่าเป็นคนอื่นไม่รู้แหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ารายการเนี่ยเอาใครมานั่งในรายการก็ไม่รู้เอาขี้ยามานั่งในรายการเขาพูดอย่างนี้ใครเป็นขี้ยาเขาหมายถึงคุณหรือเปล่าคงจะหมายถึงผมมั้งครับทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นนะหุ่นผมได้มั้งพี่อ๋อมันทรงได้แค่นี้ใช่แต่ผมบอกตามตรงเลยผมไม่เคยเสพบริสุทธิ์ใจพอฟังเขาพูดอย่างนี้เราอยากจะบอกอะไรสายลมคนที่เอารถเราไปขายไหมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำไปอ่ะคุณรับผิดชอบเถอะอย่างน้อยคุณปิดไฟแนนซ์ให้ผมได้ก็ดีตอนนี้ไฟแนนซ์เหลืออยู่เท่าไหร่ 500,000 ครับต้องผ่อนอีก 500,000 เหรออือหือมันได้มั้ยอันในเชิงของถ้าเกิดเขาไปแจ้งความแล้วไปประสงค์ว่าตัวของเขาไม่ได้ใช้รถแล้วเขาคุยกับไฟแนนซ์ได้มั้ยได้ครับปกติไฟแนนซ์เขาไม่ได้สนใจหรอกครับเขาสนใจอยู่ว่าส่งเขาอยู่หรือเปล่านะฮะแต่อันเนี้ยมันหนักตรงที่ว่าองค์อาจเนี่ยคนอื่นเนี่ยรถหายยังเหลือกุญแจนะยังได้ผ่อนกุญแจนะแต่องค์อาจเนี่ยกุญแจก็ไม่อยู่ด้วยนะเนี่ยผ่อนลมแล้วล่ะก็นั่นไงแล้วถ้าเกิดว่าอัดไม่ผ่อนอ่ะไฟแนนซ์จะทำยังไงไฟแนนซ์ก็ต้องฟ้องเขาครับว่าผิดนัดผิดสัญญานะฟ้องให้เอารถมาคืนถ้าคืนไม่ได้ใช้ราคายิ่งไปกว่านั้นถ้าไฟแนนซ์ใจร้ายค่ะเขาจะมีข้อหายักยอกทรัพย์ไฟแนนซ์ด้วยนะเป็นคดีอาญาอุ้ยเดี๋ยวเขาก็ได้คดีอีกอ่ะพี่นะคะเรื่องนี้ก็ต้องฝากนายโป้งด้วยอันนี้ซวยเรื่องแรกซวยเรื่องที่สองคุณพี่ค่ะอยากจะไปออสมากอยากจะไปทำงานล่าสุดเห็นบอกมีแชทด้วยนะทีมงานลองเอาแชทกรุ๊ปเนาะแชทกลุ่มในการพูดคุยนะคะเห็นบอกว่าคนทั้งกลุ่มเนี่ยนะคะหลายคนก็เจอแบบคุณเหมือนกันใช่ค่ะเตือนภัยหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปออสเนี่ยหรือว่าอยากที่จะเหมือนไปจ้างเอเจนซี่ถูกไหมจ้างเอเจนซี่ให้ทำวีซ่าให้เขามีลักษณะยังไงหลอกให้เราแบบว่าหลงเชื่อยังไงบ้างก็คือการพูดของเขาว่าถ้าไปแล้วคือจะมีงานทําแน่นอนถ้าเกิดว่าวีผ่านนะแต่ตัวนี้มันคือวีมันไม่ผ่านอะเราก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเขาบอกว่าเห็นบอกว่ามันมีช่วงว่าถ้าเกิดวีซ่าครั้งแรกไม่ผ่านมันจะมีครั้งที่สองให้เราถูกไหมใช่ค่ะแล้วเราไปถึงครั้งที่สองหรือยังไม่ถึงค่ะเพราะเราไม่ทำทำไมเราถึงไม่ทำอีกสักครั้งนึงเผื่อจะผ่านไม่อีกครั้งนึงก็คือเขาจะส่งไปแล้วแต่เราจะเลือก
ไปนิวซีแลนด์หรือไปประเทศอื่นแต่เราไม่ไปคือกลัวโดนอีกทีนึงเราก็เลยแบบขอเงินคืนเขาก็ตกลงว่าถ้าไม่ไปก็คือคืน 100% เพราะว่าเราไม่ได้บินคือเอกสารอะไรไม่คิดแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เงินเลยค่ะต้องอย่างนี้ขอยากป่ะเปียค่ะเชิญค่ะที่เราเสียเงินครั้งแรกเนี่ยเขาบอกไปออสเตรเลียใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดไปออสเตรเลียไม่ได้เขามาบอกอีกว่าจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนต้องเพิ่มเงินไหมอันนี้ก็แล้วแต่เขาคุยอะค่ะเพราะว่าเขาก็ใช่ค่ะก็ต้องเสียนิดหน่อยแต่ก็คือแบบว่าคือเขาจะให้เสียค่าส่วนต่างนะคะเพราะเขามีเงินอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครั้งที่สองไปไม่ได้อีกครั้งที่สามก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีกเพิ่มอีกเหมือนถูกหลอกซ้ำทีนี้เขาก็สะกิดใจได้ว่าไม่เพื่อนหลายคนนะจะไปออสไม่ได้ไปแต่ไปนิวซีแลนด์ก็ไม่ได้ไปสุดท้ายไปญี่ปุ่นเฮ้ยญี่ปุ่นมันไม่มีวีซ่าไปได้อยู่แล้วเสียเงินฟรีแต่ก็ดีใจว่าได้ไปญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ต้องมีวีซ่ามันไปได้อยู่แล้วไงก็ไปในฐานะนักท่องเที่ยวใช่อ๋อ15วัน30วันก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็โดนหลอกเหมือนกันแต่เนี่ยเขาฉุกคิดได้ก่อนก็เลยไม่ไปต่อพอไม่ไปต่อก็เลยถูกหักเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อสายหาเอเจนซี่นะคนที่รับทําของเราเนี่ยแหละนะคะอันนี้เป็นบริษัทป่ะนะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะคาดว่าน่าจะเป็นต้นสังกัดเลยที่เอเจนซี่เนี่ยเขาส่งให้นะก็คือน่าจะเป็นบริษัทเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าเรื่องราวในส่วนของวีซ่าใครอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยนะคะคอยดูเอาไว้นะคะคืออาจจะเป็นการหลอกหรือไม่อันนี้เราต้องบอกว่าคนร้องเรียนเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เราก็ไม่รู้ว่าฝั่งของต้นสังกัดเนี่ยนะคะฝั่งของบริษัททัวร์ของเอเจนซี่เองเนี่ยจริงๆเขามีเหตุผลอะไรแต่จริงนี่เราก็ย่อยมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูไปตามๆกันที่บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ร้องเขาบอกว่าเขาทำวีซ่าไปออสเตรเลียนะค่าดำเนินการเนี่ย 110,000 บาทนะคะไปตกลงกับคนที่ชื่อหยกนะคะซึ่งนี่ก็เป็นนายหน้าเป็นนายหน้าเหมือนกันเลยเมื่อกี้ก็แชมป์เป็นนายหน้าเรื่องของรถ อันนี้เป็นหยกนายหน้ารับทำวีซ่าหยกก็บอกว่าหยกก็ส่งเรื่องไปทำวีซ่าพร้อมเงิน 80,000 ให้กับคนชื่อต้องที่บอกว่าเรียกว่าเป็นทัวร์นะถูกไหมคะนะคะทัวร์หรือเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยข้อตกลงอย่างที่บอกนะคะยื่นวีซ่า2รอบถ้าวีซ่า2รอบไม่ผ่านคืนเต็มจำนวนแต่ทีนี้พอรอบแรกไม่ผ่านแล้วเนี่ยทางคุณมะลิก็บอกไม่อยากไปแล้วเพราะมันต้องลักษณะคือเพิ่มเงินเรื่อยๆนะคะก็อยากจะขอเงินคืนนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเขาบอกได้นะแต่ขอผ่อน2งวดเหมือนกันงวดแรก 40,000 อีกงวดนึง 40,000 ถูกไหมคะแต่ประเด็นคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายวันละเป็นเดือนได้ไหมนะคะก็ไม่ได้เลยอ่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ออกข่าวได้มาแค่ 3,000 บาทและตอนนี้คนที่จะอยู่ในสายกับเราคือคุณต้องนะคะเอเจนซี่ที่รับทำวีซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้องคะสวัสดีครับคุณต้องคะส่วนของคุณต้องนะคะล่าสุดนี้มีคนเข้ามาร้องว่าส่วนที่คุณรับทำวีซ่าเนี่ยนะคะมันมีลักษณะไม่ชอบมาพากลคือยังไม่คืนเงินให้สักทีในส่วนคุณต้องคุณเป็นด่านสุดท้ายที่ว่าคุณหยกเนี่ยมาประสานติดต่อทำวีซ่ากับคุณถูกไหมคะครับผมค่ะอธิบายส่วนของคุณหน่อยคุณได้รับเงินทำวีซ่าเท่าไหร่คะข้อมูลตรงกันไหมในส่วนของทางบริษัทนะครับค่ะผู้ที่ผมเป็นคนดำเนินการทำวีซ่านะครับค่ะเงินทั้งหมดที่ทางเป็นหยกเก็บมานะครับแต่ยอดทั้งหมดมีการแบ่งจ่ายมา2งวดนะครับครับยอดเต็มทั้งหมดอยู่ที่ 110,000 บาทค่ะครับผมแล้วก็มีการตกลงในการทำเอกสารนะครับว่าถ้ารอบแรกเอกสารการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวตัวนี้ไม่ผ่านทางบริษัทจะดำเนินการยื่นให้อีกหนึ่งรอบเพื่อแก้ไขข้อมูลเดิมถ้าไม่ผ่านทางผมเองจะมีการรับผิดชอบโดยที่ว่าคืนยอดเต็มทั้งหมดที่รับมาจากคุณหยกทั้งหมดค่ะซึ่งข้อตกลงของเราเนี่ยเป็นการยื่นครั้งที่สองประเทศเดิมไหมคะได้ครับแต่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ประสงค์ที่จะยื่นต่อทางเราก็เลยไม่ได้ดำเนินการต่อให้อันนี้ฝั่งคุณต้องพูดอย่างนี้นะแต่ฝั่งคุณมะลิบอกไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้บอกอะไรนะเปลี่ยนประเทศเพิ่มตังหรือยังไงอธิบายกันนิดนึงไม่เคยเก็บตังลูกค้าเพิ่มครับแล้วเราทราบจากไหนคุณมะลิเพราะว่าพี่สาวทำตอนนี้เขาติดต่อจากเอเจนซี่อีกทีหนึ่งพี่สาวทำไปนิวซีแลนด์ส่วนนั้นของพี่สาวผมไม่ทราบครับแต่ว่าในส่วนของเคสของคุณมะลินี่บริษัทไม่เคยเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น
เพราะว่านี่ไม่ได้ไปต่อนะคะได้เพราะไม่ได้ไปต่อในส่วนของคุณมะลิบริษัทก็ยุติเพียงเท่านั้นและมีการตกลงกับคุณมะลิอยู่แล้วว่าในกลุ่มแชทของที่ลูกค้าที่ไม่ไปต่อมีการแจ้งว่าตกลงกันตั้งแต่เดือนธันวามีทยอยการคืนเงินตั้งแต่เดือนธันวาบอกว่าถ้าลูกค้าไม่ไปต่อบริษัทจะมีการแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดละ 40,000 ค่ะแล้วงวดแรกที่ทำสัญญาบอกว่าจะจ่ายกันเนี่ยเท่าไหร่วันที่26มกราครับได้จ่ายไหมคะบริษัททางผมคืนเพราะเงินที่ลูกค้าจ่ายมาใช่ไหมเรามีการได้นำไปใช้จ่ายตรงที่เรายื่นวีซ่าให้แล้วแต่ทีเนี้ยมันเป็นสัญญาใจที่พูดขึ้นว่าถ้าวีซ่าไม่ออกเราจะคืนให้ลูกค้า 100% ตรงนี้เราไม่ได้เราผิดนัดวันคืนจริงแต่ว่าเรามีการพูดคุยกันตลอดในกลุ่มและมันมีลูกค้าบางคนทยอยคืนตั้งแต่เดือนธันวามาแล้วครับบางคนก็ได้ครบไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของก้อนแรกแต่นี่เราก็ยอมรับว่าสำหรับคนคนนี้เนี่ยมาลิเนี่ยคุณเนี่ยผิดนัดจริงถูกไหมคะใช่ครับผิดนัดมาเลยแค่มาแค่1สัปดาห์ครับแล้วได้บอกเขาไหมว่าบอกทุกอย่างครับในกลุ่มมีการคุยกันตลอดครับไม่ได้ทิ้งลูกค้าสักคนครับมีการพูดคุยตลอดในกลุ่มเอาแชทกลุ่มมาดูเลยครับว่ามีการพูดมีการคุยในกลุ่มไหมลูกค้าที่เหลือตอนเนี้ยยังไม่ได้เงินมันเหลือแค่16คนครับไม่ถึง30กว่าคนมีข้อมูลทุกอย่างในการอัปเดตให้ลูกค้าลงในกลุ่มหมดครับผมนั่งดูไลฟ์สดอยู่ผมไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลไหน30กว่าคนแต่ก่อนมี30กว่าคนคือเขาย้ายที่จะไปประเทศอื่นแต่ตอนนี้มันเหลือ10กว่าคนอันนั้นไม่ต้องรวมถึงเราครับเพราะว่าผมรวมเคสแค่ว่าที่เขาไม่ไปต่อที่เขาขอเงินคืนตรงนั้นคุณมาลีไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะในส่วนของเขาเขาเลือกที่จะไปที่อื่นแล้วเพราะนั่นไม่เกี่ยวกับบริษัทผมแล้วเขาจะไหมที่มันนี่ไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นให้ที่ลูกพูดถึงแค่บริษัทที่ผมรับที่มีซ่าเท่านั้นในส่วนตรงนั้นเขาจะไปไหนกันที่ไม่ต้องพูดถึงผมเพราะผมไม่รับผิดชอบตรงนั้นแล้วใจเย็นๆที่มันจะไหมคะใจเย็นค่ะคือปอเปี๊ยะเนี่ยเป็นคนถามเขาเองว่าในกลุ่มนั้นจะเดิมมีเท่าไหร่ใช่คือพูดถึงกลุ่มนะไม่ได้ไปถามว่าเฉพาะประเทศนี้หรือยังไงนะคะใจเย็นคุณเป็นคนถามเองทั้งหมดเนี่ยว่ากลุ่มนี้มีกี่คนอ่ะเรื่องนั้นผ่านไปคุณยอมรับว่า16มกราคมคุณไม่ได้จ่ายจริงแต่บอกเขาแล้วก็ไม่ได้หนีไม่ได้หายก็เป็นการไม่หนีครับบริษัทผมมีการติดต่อกันตลอดไม่เคยหนีไปไหนแต่ที่เขากลัวจะไม่ได้เงินคืนมันมีลูกค้าบางคนมาพูดให้ฟังว่าที่เขากลัวไม่ได้เงินคืนเขาเลยจะไปออกสื่อเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมตรงนี้แล้วผมยืนยันกับลูกค้าทุกคนได้เลยว่าไม่เคยหนีไม่เคยไม่ตอบแชทลูกค้าตอบลูกค้าตลอดถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยก็เบาใจนะคุณต้องนะฟังอย่างนี้ก็เบาใจว่าคุณต้องไม่หนีแล้วไงนะคะเท่าที่ฟังผมทำนั้นจุดๆเนี้ยมา9 ถึง 10 ปีผมไม่เคยโกงลูกค้าครับค่ะอย่างนี้เป็นไปได้ไหมคุณต้องจะได้เงินคืนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยภายในเมื่อไหร่ผมแจ้งลูกค้าไว้ว่าส่วนที่เหลือจะได้คืนทั้งหมดทั้งมวลเลยไม่เกินสิ้นเดือนมีนาผมมีการแจ้งให้กลุ่มไปดูในแชทกลุ่มได้ได้ค่ะแสดงว่าคุณมาลิเนี่ยภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะจะได้รับเงินคืนทั้งหมดนะคะใช่ครับเห็นบอกว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ติดต่อมาจ่าย 3,000 ใช่ไหมคะใช่เมื่อวานนี้คือเมื่อวานเนี่ยผมมันมียอดเข้าแบบเนี่ยถ้าผมมียอดเข้าปุ๊บผมก็จะเฉลี่ยให้ลูกค้าทุกคนเท่ากันถ้าใครถึงคิวก่อนผมก็เฉลี่ยให้เขาเพื่อไม่ให้ความไม่น่าเกลียดเนี่ยคุณพี่บอกจะเข้าใจเนาะก็เข้าใจเรื่องความไม่น่าเกลียดอะทยอยแต่ว่าแต่ละคนที่เขารอพี่เข้าใจป่ะคะคนที่เขารอเนี่ยเขาก็อยากได้เงินเป็นก้อนหนูเข้าใจผมเข้าใจครับแต่ทีนี้เก่งนะฉลาดนะที่ผมคือลูกค้านะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นความที่เราใช้ใจแลกใจไงเข้าใจไหมในการที่คุณคุยกันคือ100%ถึงแม้เงินนั้นจะสูญเปล่าไปแล้วแต่เราก็ใช้ใจแลกใจในการคืนเงินก็โอเคนะโอเคในระดับที่ว่ายืนยันว่าจะคืนอะแต่เอาอย่างนี้ละกันไอ้ภายในเส้นเดือนมีนาทั้งหมดเนี่ยหนูฟังก็ใจชื้นแต่ว่ามันผ่านมาวันที่16มกราคมแล้วเราก็ผัดผ่อนให้แค่ 3,000 26ครับ26นะอันนี้หนูขอนิดนึงได้ไหมอ่ะให้ไป 3,000 เนี่ยหนูขอ 37,000 ก้อนแรกก่อนได้ไหมคะให้มันรวมเป็น 40,000 อ่ะวันนี้พอได้ไหมอันนี้ผมมีการคุยอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยผมจะให้ก้อนแรกเนี่ยผมจะให้มันจบภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เราโอเคไหมถามไม่โอเคค่ะตอนแรกคุณขอให้เรา2งวดเราก็ให้คุณแต่คุณก็ทำไม่ได้คุณกำหนดเป็นคนกำหนดเองแต่ตอนนี้คุณจะมาไม่ใช่ครับถามว่าคุณผมกำหนดจริงแต่ในส่วนตรงนั้นพี่เข้าใจไหมเราไม่ได้หนีลูกค้าเราพูดคุยกับลูกค้าตลอดแต่ลูกค้าไม่ได้มีพี่คนเดียวพี่เข้าใจผมเนาะใช่ค่ะ
ค่ะแต่ผมเองนะแต่ทางเราได้หนีที่ไหนไม่ได้หนีคือมีการพูดคุยกันตลอดค่ะคุณต้องคะคุณต้องเป็นคนกำหนดเองถูกไหมคือ1/26 มกราคมใช่ครับผมกำหนดจริงผมไม่ต้องกำหนดให้ลูกค้าเพราะบางทีก็มีลูกค้าบางคนที่บอกว่าเออพี่หนูจะไปยื่นประเทศอื่นนะหนูจะไม่ไปกับพี่ละลูกค้าบางคนหนูแค่30,000 ขอแค่ 30,000 ตรงนี้จบหนูเอาแค่ตรงนี้จบจะไม่เอาพี่ขออนุญาตคุณต้องวันที่26 มกราคมคุณนัดกับอีกงวดนึงคือวันที่เท่าไหร่นะคะ26ครับ26 มกราคมไม่งวดแรกงวดแรกแล้วงวดที่2ล่ะยังเพราะงวดแรกยังไม่จบงวดที่2ยังไม่นานครับอย่างงี้คุณต้องคือคนเราอ่ะนะบางทีอ่ะเข้าใจเลยฟังที่จากซุ้มเสียงคุณน่ะไม่ได้หนีจริงๆฟังแล้วก็รู้สึกใจชื้นแต่ว่าคำพูดที่คุณกำหนดเขาเองอ่ะนะคะเข้าใจไหมคะว่าเวลาที่เราพูดไปปุ๊บอ่ะคำพูดอ่ะเป็นเจ้านายเราทันทีเลยนะคือไม่ว่าเราจะยังไงก็แล้วแต่นะคำพูดเนี่ยเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ยตกลงไปแล้วมันเป็นเจ้านายคุณต้องทันทีเอาอย่างนี้ละกันคุณต้องมันเป็นไปได้ไหมเอาอย่างเงี้ยออกรายการนี้เนี่ยสักวันนี้2วันนี้เอาไม่เกินเนี้ยนะคะจะพยายามงวดแรกไปก่อนได้ไหมไม่ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ว่าคนรอเนี่ยมันรอมาตั้งแต่มกราแล้วได้ไหมได้ไหมคะผมโทรไปเพื่อจะชี้แจงกับเขาขอคุยกับเขาวันก่อนวันที่เขาไปหาทนายโป้งมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมโทรไปแต่เขาตัดสายจริงเขาไม่คุยกับผมตอนนี้พร้อมคุยแล้วไหมคะตอนนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเพราะว่าคุณบอกเขาตั้งแต่วันที่26แล้วไงแล้วคุณก็เลื่อนมาละขอแค่งวดแรกก่อนได้ใช่ไหมคะอันนี้ผมเนาะอันนี้ผมขอไปดูยอดรายรับของทางผมก่อนว่ามีรายรับเข้ามาผมก็จะปิดยอดรายรับเข้าไปไม่เกิน3-4 วันนี้แสดงว่าที่คุณตกลงไปอ่ะคุณก็ไม่สามารถทำได้ตามที่คุณเป็นคนกำหนดเองถูกไหมคะใช่แล้วผมมีการบอกในกลุ่มตลอดว่าแต่ทีนี้คุณยอมรับตรงนี้ก่อนว่าคุณน่ะไม่สามารถเสร็จแล้วเนี่ยที่ตกลงกับเขาเนี่ยคำพูดของคุณเนี่ยที่มันเป็นนายคุณเนี่ยคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับผิดตรงนี้แล้วขอโทษเขาตรงนี้ก่อนนะคำพูดอ่ะคือใจแรกใจหนูเข้าใจแต่ว่าหมายถึงคุณพูดแล้วคุณนัดเขาแล้วคุณผิดคุณจะต้องรู้ด้วยว่าตรงนี้คุณผิดคุณต้องขอโทษเขาด้วยเพื่อให้เขารอคุณได้ไงอ่ะขอให้คุณคุยกับคุณมารีตรงนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะโอเคครับผมอย่างที่แจ้งกับพี่มารีเนาะอย่างที่เราเคยคุยกันวันที่ผมโทรหาพี่มารีเนาะผมก็บอกว่าพี่มารีขอคุยได้หน่อยแล้วเมื่อวานได้เราคุยกันประมาณว่าไม่ต้องโทษทีค่ะหนูขอสั้นๆเลยคุณเจตนาจะคืนใช่ไหมอยากจะขอโทษในสิ่งที่ผมมีเจตนาที่จะคืนที่มันอยู่แล้วครับไม่หนีไม่โกงครับค่ะและตรงไหนที่เราไม่เข้าใจกันหรือพูดคุยไม่โอเคกันตรงนี้ผมขอโทษพี่มาริตรงนี้ผมถึงบอกว่าพี่มาริถ้าไม่เข้าใจไหนพี่มาริโทรหาผมเลยเบอร์ผมก็มีโอเคโอเคนะพี่มาริขอโทษตรงนี้นะครับตอนนี้คุณต้องขอโทษตรงนี้คุณตอบสั้นๆตรงนี้ค่ะเวลาหมดแล้วแต่อยากรู้ว่างวดแรกจะได้วันไหนขอกำหนดเลยค่ะโอเคถ้าถามผมเนาะงวดแรกผมขอพี่ไม่เกินวันที่16โอเคกุมภาพันธ์16นี้ใช่ไหมคะใช่แล้วงวด2ล่ะคะงวด2ผมยังไม่กำหนดเนาะเพราะว่ามันมีคนที่ต่อท้ายที่อีกโอเคไหมผมขอกำหนดเดือนมีนาบอกหนูก่อนว่าไม่เกินสิ้นเดือนมีนาถูกไหมคะแต่ถ้าเดือนกันยายนยินดีนะพี่แต่ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาจะต้องได้งวด2เพราะฉะนั้นวันที่16กุมภาพันธ์เลยวาเลนไทน์มันนิดนึงพี่จะได้เงินแล้วหนูเป็นพยานหนูเชื่อว่าคุณต้องเป็นคนพูดตรงพูดจริงทำให้ได้นะพี่คำพูดเรามันเป็นนายทันทีเวลาที่เราพูดนะคะวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ฝ่ายนะคะให้หาจุดยุติกันให้ได้ขอบคุณคุณต้องนะคะขอบคุณพี่ทั้ง2คนขอบคุณทนายโป้งนะคะร้องเรียนสดๆสั้นๆแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะมีสายเข้ามานะคะคือมาร้องคุณป้าท่านนึงค่ะบอกว่าหลงเชื่อใจส่วนของเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะป้าคะไปยังไงคะไปให้เขาหลอกกู้เงินเท่าไหร่คะอ๋อป้าเนี่ยคิดว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมแล้วก็มาบอกว่าป้ามีตังค์ไหมขอกู้หน่อยป้าก็มีแล้วก็ตกลงกันว่าให้แค่แสนหนึ่งแล้วก็คืนเออตอนนี้ไปมาก็เอาไปเอามาป้าก็ไม่มีตังค์ป้าก็เลยเอาของเพื่อนบ้านได้ท่อ3 บาทป้า2 บาทแล้วตอนนี้เลยผลท้ายป้าก็เขาแล้วเขาก็ไว้ใจป้าเพราะว่าป้าพูดอะไรกับเขาอ่ะมันก็เชื่อใจกันตอนนี้เขาบอกเขาจะคืนวันที่วันจะคืน63จะมาป้าก็คิดว่ามัน61 62 63 3 ปีเราคงไม่ตายอ่ะนะเดี๋ยวได้คืนเราก็จะมีเงินพอ63แล้วป้าบอกเมื่อไหร่จะคืนนาทีมันก็บอกว่า64 65อ่ะ66แล้วกันวันนั้นที่เอาเงินมาเอาเงินอีก 30,000 นะตอนแรก2เออตอนแรกผม2,200ในหนังสือใช่ไหมแล้วตอนนี้มา30,000เป็น2,500แล้วมันก็ค่าทิ้งมันก็บอก66ป้าก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมมันเขียนง่ายจังเลยมันไม่คิดเลยนะแต่ก็คิดอีกทีเนี่ยเราต้องคิดเรื่องถูกไว้ก่อนใช่ไหม
นั่นแหละแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเดือนกันยามันก็ไม่ให้เดือนตุลาป้าคิดจะฆ่าตัวตายเดือนพฤศจิกาไม่มีเงินเขาก็ไม่มีเงินกินแล้วเพื่อนบ้านก็บอกว่าป้าอย่าทำอย่างนั้นค่ะคุณป้าใจเย็นนะคะคุณป้าคณิษฐาหรือป้าออสเนาะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะไม่เอานะตอนนี้คุยทะลุดาวมารับเรื่องแล้วนะนะคะใบนี้นะคุณป้าไปฟ้องร้องได้นะนะคะตอนนี้ทนายโป้งบอกแล้วอ่านเอกสารเรียบร้อยนะป้าอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวคุยกับทีมงานเราต่อค่ะเรารับเรื่องแล้วค่ะป้าอย่าเพิ่งนะตัดสินใจในการฆ่าตัวตายไม่เอานะคะมาร้องเรียนกับรายการของเรานะคะนี่ถือว่าเป็นสัญญาเงินกู้โอเคค่ะเอาวันนี้หมดเวลาของรายการคุยรู้ดาวมากคุณผู้ชมคะลาไปพร้อมๆกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ